ำหรับรางวัลชมเชยผู้เข้าร่วมการประกวดนางสาวกาฬสินธุ์ประจำปี2559คือหมายเลขหนึ่งค่ะนางสาวพิมวรีตั้งสิริค่ะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะและยังมีอีกนะครับหนึ่งรางวัลเหมือนกันนะครับรางวัลชมเชยนะคะอีกหนึ่งหมายเลขได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลข4ครับนางสาวกชพันธ์ไพฑูรย์ครับนะครับผู้เข้าประกวดที่เหลือยืนชิดๆกันเลยนะครับเอาละช่วงเวลาบีบหัวใจนะครับค่ะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่จะขึ้นมามอบนะคะสำหรับรางวัลพิเศษนะคะท่านแรกนะคะท่านชัยอนันต์แสงทองนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านพรพิมลคงตระกูลนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอกราบเรียนเชิญครับสำหรับรางวัลชมเชยนี้นะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นรางวัลพิเศษนะฮะเป็นรางวัลพิเศษค่ะจะได้รับรางวัลนะครับท่านละ 5,000 บาทนะครับเป็นเงินสด 5,000 บาทนะคะเพราะเชื่อได้ว่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะคะไม่ได้มองที่เงินรางวัลหรือว่าของรางวัลนะคะเท่าไหร่แต่ว่าจะมองที่เรื่องของการมีส่วนร่วมกับจังหวัดมองการที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยป่าประกาศไปทั่วโลกด้วยค่ะว่ากาฬสินธุ์ของเรานั้นมีดีด้านใดบ้างอย่างแรกเลยผู้หญิงก็ต้องคู่กับผ้าอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผ้าแล้วก็การแต่งกายของราชินีแห่งใหม่ด้วยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานั่นเองค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับค่ะ3รางวัลต่อจากนี้ไปเชื่อได้ว่าจะกระชากหัวใจหลายๆท่านอย่างแน่นอนเราจะเริ่มประกาศจากรางวัลรองนางสาวกาฬสินธุ์อันดับ2นะครับค่ะรางวัลรองนางสาวกาฬสินธุ์อันดับ2ได้แก่หมายเลข8ครับนางสาวณัฐธิดาเกษรครับขอแสดงความยินดีนะครับแสดงความยินดีด้วยนะคะรองนางสาวกาฬสินธุ์อันดับที่2นะคะหมายเลข8นางสาวณัฐธิดาเกษรในช่วงโอกาสนี้นะคะใครขอกราบเรียนเชิญท่านบุญเรือนสิทธิเรศท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบสายสะพายและขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านอนุทัยธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขึ้นมามอบเงินสด 50,000 บาทพร้อมกับถ้วยเกียรติยศขอกราบเรียนเชิญค่ะนั่นก็หมายความว่า2หมายเลข2ท่าน2หน่วยงาน ที่ส่งเข้ามาประกวดท่านใดท่านหนึ่งจะเป็นนางสาวกาฬสินธุ์ใช่แล้วครับคนแรกที่ใช้ชื่อว่านางสาวกาฬสินธุ์ในประวัติศาสตร์เลยนะครับในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่า2หมายเลขนี้มีกองเชียร์อยู่2ฝั่ง เป็นความโชคดีของชาวกาฬสินธุ์ที่ปกติก็มีหญิงสาวที่มีหน้าตาที่สะสวยน่ารักและที่สำคัญนะคะเป็นความโชคดีมากๆที่ได้จัดเวทีประกวดแบบนี้ให้กับสาวเงาเหล่านั้นได้ขึ้นมาประกวดแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถให้กับทุกท่านได้เห็นนะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะ
ก็เป็นการถ่ายภาพนะคะทั้งท่านบุญรื่นศรีทะเรศนะคะแล้วก็ท่านอนุทัยธรรมกุลนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลรองนางสาวกาฬสินธุ์อันดับที่2ค่ะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์อย่างยิ่งนะครับในการประกวดนางสาวกาฬสินธุ์ในค่ำคืนนี้นะครับเอาละครับคือผู้เข้าประกวดอาจจะยังไม่เป็นลมแต่กองเชียร์ด้านล่างอาจจะเป็นลมก่อนนะครับมีโอกาสสูงมากผู้ชนะเลิศเลยโอเคซึ่งหมายความว่าอีกท่านหนึ่งก็จะได้รับตำแหน่งรองอันดับเลิศอันดับที่1ค่ะประกาศเลยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับตำแหน่งนะครับนางสาวกาฬสินธุ์ประจำปี2559ได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขฟังนี้ว่าหมายเลขฟังนี้ว่าหมายเลขต้องบอกเลยว่าเสียงเชียร์วันนี้นะมีผลต่อจิตใจของผู้เข้าประกวดมากๆขออีกครั้งนางสาวกาฬสินธุ์ในปีนี้ได้แก่หมายเลขครับโอ้โหเราเป็นเพียงแค่ผู้ประกาศนะคะอย่าโกรธอย่าเคืองกันนะคะหมายเลข9ค่ะนางสาวปทุมรัชชัยประสิทธิ์นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและนั่นก็หมายความว่ารองนางสาวกาฬสินธุ์อันดับ1ก็ได้แก่หมายเลข18นะครับค่ะนางสาวน้ำอ้อยชนะพานนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะใครขอกราบเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีหญิงสิริพรวิทยานุกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขึ้นมอบปงกุฎและสายสะพายและขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านวินัยวิทยานุกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้ขึ้นมอบเงินสดมูลค่า 100,000 บาทนะครับพร้อมมงกุฎเพชรถ้วยเกียรติยศและสายสะพายนะครับและแน่นอนนะครับรองนางสาวนอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณวงดนตรีมหาจำเริญของเรานะครับขอบคุณค่ะเป็นวงดนตรีมินิออเคสตรานะครับร่วมสมัยที่มาช่วยขับกล่อมบรรยากาศในค่ำคืนนี้ให้สุดเพอร์เฟกต์นะครับและที่สำคัญนะครับน้องๆทีมงาน Backstage นะครับที่อยู่กับเรานะครับช่วยนะครับอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมในค่ำคืนนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ
เราเชื่อได้ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคำว่าวัฒนธรรมไม่มีคำว่าชนชาวกาฬสินธุ์และไม่มีแนวนโยบายดีๆจากท่านพ่อเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะคะถูกต้องที่สุดเลยครับเห็นภาพที่ผู้เข้าร่วมการประกวดร่วมบันทึกภาพจากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะพี่เอกที่นาทีต่อจากนี้ไปเชื่อว่าพูดวัฒนธรรมจะได้ไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของผ้าเครื่องดนตรีอาหารแหล่งท่องเที่ยวเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งพรุ่งนี้ทำหน้าที่เลยนะฮะเริ่มเลยค่ะสตาร์ทเลยพี่เอกบอกว่านางสาวกาฬสินธุ์และทีมงานและชาวคณะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณที่อยู่ให้กำลังใจและร่วมเป็นสักขีพยานกับเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องจารึกเอาไว้เลยนะครับและที่สำคัญขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ได้ให้คะแนนแล้วก็ให้การตัดสินจนเป็นเอกฉันท์ว่านางสาวกาฬสินธุ์ของเราในปีนี้เป็นท่านใดที่จะทำหน้าที่ในปี2559ด้วยค่ะครับและท้ายที่สุดนี้โอเคแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ขอบคุณทุกหมายเลขที่เขาร่วมการประกวดขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์ขอบคุณทีมงานทุกส่วนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เขาร่วมมีส่วนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับนางสาวกาฬสินธุ์จะมาเดินแบบด้วยนะครับว้าวในวันพรุ่งนี้ติดตามผลงานของนางสาวกาฬสินธุ์ได้แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่แล้วครับและในค่ำคืนนี้เจนต้องขอขอบคุณพี่เอกด้วยค่ะขอบคุณน้องเจนมากครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะชื่นชมยินดีกับนางสาวกาฬสินธุ์เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วเราสองคนจะส่งต่อความสนุกสนานไปที่เวทีด้านโน้นเลยค่ะกับวงดนตรีลาบานูนนะครับ